ตะการแกดูอีนางนั่นสิว่าไร้มารยาทขนาดไหนปล่อยให้คุณพ่อเนี่ยหิวไส้จะขาดแล้วเนี่ยพี่ตาอย่าไปโทษคุณดาวก็ไม่ถูกนะครับคุณแม่หรือเปล่าคุณแม่ปล่อยให้คุณพ่อเขาหิวหรือเปล่านี่ตะการเมื่อคืนพ่อเขากินข้าวตั้งเยอะตั้งแยะจะมาหิวอะไรกันตอนนี้ล่ะโอ้ยคุณคะแก่แล้วว่ากินมากไม่ดีแล้วถ้ากินจุ๊บกินจิ๊บเนี่ยนะเบาหวานเกาหัวใจจะถามหาเอานะคะถูกต้องครับหัวใจวายตายนี่มันน่ากลัวนะครับเบาได้ก็เบานะครับพ่อจบการโอ้ยไม่รอดีกว่าหิวแล้วเนี่ยแมวตักข้าวเลยค่ะค่ะมอร์นิ่งครับเพิ่งลงมาปล่อยให้เจ้าของบ้านเขารอกินข้าวแล้วดูแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ให้เกียรติกันบ้างเลยนะเอ้าก็ตามสภาพชุดนี้เหมาะสมแล้วนี่คะแกหมายความว่าไงแหวะจะอ้วกแกหาว่าพวกฉันน่ะไม่มีเกียรติอย่างนั้นเหรอมันก็แล้วแต่สมองแต่ละคนจะคิดนะคะดังไม่ติดจะคิดว่าตามสภาพอากาศก็ได้ชุดนี้เหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนๆอบอ้าวใครจะคิดยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับ attitude ของแต่ละคนแล้วล่ะค่ะร้อนบ้านแกสิบ้านเนี้ยแอร์ออกจะเย็นฉ่ำนับจากวันนี้มันอาจจะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวก็ได้ใครจะรู้ขยันตีฝีปากนะระวังไว้เถอะโดนตบแมวตักข้าวได้แล้วอะไรนี่ก็หิวจริงๆคุณดาวครับเมื่อคืนนอนหลับสบายไหมครับก็ได้อยู่นะคะแต่ไม่รู้ว่าฝันไปหรือเปล่าหรอครับแล้วฝันว่าอะไรครับฝันถึงผมหรือเปล่าครับไม่น่าจะใช่คุณสงกรานต์ค่ะดาวฝันเหมือนกับมีผีเปรตสองตัวค่ะมาแย่งกันขอส่วนบุญอยู่หน้าห้องดาวมันน่ากลัวมากๆเลยนะคะคุณสงกรานต์อ๋อเหรอครับฝันอะไรทุเรศทุเรศแต่เช้าเนี่ยไม่ควรที่จะพูดอะไรที่เป็นอัปมงคลอุ๊ยคุณผู้หญิงคะมงคลอยู่นะคะผีก็แปดแล้วก็มากัน2ตัวว้ายพอเลยป้าแมวผีเผลออะไรบ้านนี้ไม่เคยมีผีใช่ครับพ่อบอกว่าบ้านนี้ไม่มีผีผีไม่มีจริงหรอกครับพี่ดาวหรอคะพี่ก้าถ้าอย่างนั้นพี่ดาวก็ขอให้เป็นอย่างที่พ่อพี่ก้าพูดนะคะเ
จะน่าดูเธอ